สบายดีส้มๆที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกวาวอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมติว่าจะไปว่าเรื่องของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน16ปีที่ว่าเกมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน16ปีประจำปี2022ที่ว่าจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่31กรกฎาคม2022นี้อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งว่าถึงทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน16ปีก็อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ไทยและก็บรูไนซึ่งก็มีโอกาสที่ว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งท้าทายก็เนื่องจากว่ารายการนี้มี12ประเทศเข้าร่วมและมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมจึงเฮ็ดให้โอกาสที่ว่าอันดับ2ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบก็มีน้อยลงเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นจะคัดออกอันดับที่1ของแต่ละสายก็คือมี3ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนว่าอันดับ2มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นก็จะเป็นทีมที่ดีที่สุดมีคะแนนที่ดีที่สุดจาก3กลุ่มเนาะซึ่งก็เป็นความท้าทายกับทีมชาติลาวจะต้องเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้เพื่อโอกาสของหอบ 100% นั่นเองซึ่งว่าจะพบกับความท้าทายในการพบกับทีมชาติไทยและก็ทีมชาติติมอร์เลสเต้ที่ว่าสติที่ผ่านมาที่ว่าซูซีและก็ทีมชาติลาวก็ยังเป็นรองทีมชาติไทยเดี๋ยวไปเช็คตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวกันก่อนแล้วก็ไปเบิ่งเฮดทูเฮดพร้อมๆกันเลยเนาะก็เริ่มจากนัทมิตรเนาะทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ในวันที่1สิงหาคม2022เวลา 15:00 น.ซึ่งตามสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ในหุ่นอายุเกิน16ปีเคยพบกันมา4ครั้งในระยะที่ผ่านมานั่นเองก็คือเริ่มจากปี2015ทีมชาติลาวเอาชนะไปก่อน 3-2แล้วก็ต่อมาในปี2015เป็นรายการ AFC เนาะทีมชาติลาวเสมอกับติมอร์ 1-1ต่อมาปี2016ทีมชาติลาวก็เสมอกับติมอร์ 1-1 แล้วก็ปี2017ครั้งล่าสุดเป็นทีมชาติติมอร์เลสเต้เที่ยวฟอร์มฮอนแฮงชนะทีมชาติลาวไป5ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นสถิติสูสีสำหรับคู่นี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตารางนัดที่2ก็คือจะแข่งขันในวัน4สิงหาคม2022เวลา 19:00 นทีมชาติลาวพบกับทีมชาติไทยนะสำหรับสถิติการพบกันเคยพบกันมา5ครั้งเป็นทีมชาติไทยที่ว่าคมแล้วก็เหนือก่อนนะเริ่มจากปี2015ทีมชาติลาวเบียดเอาชนะไปก่อน 1-0 ต่อมาปี2016ทีมชาติไทยเอาชนะไป 2-0 ปี2017ทีมชาติไทยชนะลาว 4-1 ปี2018เสมอกัน 0-0 ในครั้งล่าสุดเป็นปี2019ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติไทย 1-2 เนาะถือว่าลงสนาม5นัดทีมชาติลาวชนะได้1นัดเสมอ1นัดและก็เสียไป3นัดเป็นรองทีมชาติไทยหลายพอสมควรเนาะส่วนนัดสุดท้ายของกลุ่มบีในการแข่งบาเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนประจำปี2022ในหุ่นอายุเกิน16ปีทีมชาติลาวลงสนามพบกับทีมชาติบรูไนในเวลา 15:00 น.ของวันที่7สิงหาคม2022ส่วนว่าสถิติที่เคยพบกันทีมชาติลาวเคยพบกับทีมชาติบรูไนในหุ่นอายุเกิน16ปีมาแล้ว5ครั้งเนาะเริ่มจากปี2013ทีมชาติลาวชนะ 3-0 2015ทีมชาติลาวชนะ 2-0 2016ทีมชาติลาวชนะ 4-0 2018ทีมชาติลาวชนะ 3-2แต่ก็ครั้งล่าสุดเป็นทีมชาติลาวชนะทีมชาติบรูไนไป3ประตูต่อ0ถือว่าเป็นสถิติลาวที่โดดเด่นเนาะในการพบกับบรูไนเอาชนะไป5นัดรวดกันเลยจากการพบกันที่ผ่านมานะก็ต้องติดตามกันเบิ่งเนาะสำหรับนัดธมิตรของทีมชาติลาวจะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคม2022เนาะพบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ส่วนว่าทางหน้าทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบรูไนต้องเบิ่งฟอร์มนะทำอิดของแต่ละทีมของกุมมี่กันเบิ่งว่าทีมไหนจะมีโอกาสที่จะเป็นแซมกุมส่วนอันดับที่2ก็ต้องดุนกันยาวๆเนาะต้องให้เป็น1ใน3ที่ว่าดีที่สุดเพื่อเขาหอบต่อไปนั่นเอง